ขึ้น8ค่ำเดือน1นี่ก็ใกล้จะสิ้นปีงั้นที่ทางรัฐบาลประกาศให้สวดข้ามปีนี้ก็เป็นอุบายให้คนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยชักจูงให้มาสวดเพราะการสวดก็สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยแต่หลักคำสอนพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ว่าคนเราที่มงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีก็คนเราที่มีศีลนะเลิกดีทุกวันคนไหนที่มีศีลมีภาวนาคนนั้นเลิกดีทุกวันไม่ต้องสวดข้ามปีหรอกเลิกดีมงคลดีสว่างดีนี้ถ้าเรามองในแง่ของสัจธรรมปีใหม่นี้สังคมไทยเนี่ยเขาจะหยุดพอหยุดอะไรหยุดแล้วก็ไปเที่ยวแล้วทำอะไรตั้งวงกินเหล้าแล้วก็ดิ้นกันนี่ในแง่ของหลักธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าเมาตัวลืมกายตนเองเนี่ยเมาตัวลืมกายคือเมาความสนุกสนานกระแสของเสียงหรือดนตรีเนี่ยล่อให้ใจสัตว์หลงละเริงเขาเรียกว่าเมาในกายเราสังเกตดิคนเราถ้ามีธรรมะเนี่ยพออายุมากแล้วเนี่ยจะมีความละอายมีความละอายว่าตอนนี้เราเป็นปู่เป็นย่าเป็นตายายแล้วจะไปดิ้นไปรำกับเขาเนี่ยมันไม่เหมาะสมนี่ความละอายก็จะเกิดนี่บางคนไปดื่มเหล้ายอมใจแล้วก็ลืมกายบางคนนี่60 70แล้วยังไปดิ้นอยู่เลยเนี่ยดูแล้วก็ปลงสังเวชเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าเมาตัวลืมกายเมากายลืมแก่เมากายลืมแก่ก็หมายความว่าเราต้องดูวัยตอนนี้เราวัยอะไรวัย50วัย60วัย70เราเข้าสังคมเราต้องดูการดูเวลาพอเข้าสังคมได้นี่บางคนไม่งั้นหรอกนึกว่าตนเองนี่สวยตลอดแต่งตลอดเนี่ยเขาเรียกว่าเมากายลืมแก่เมาสามีเมาภรรยาลืมพ่อแม่เราสังเกตเวลาไปมีสามีก็ต้องทำมาหากินหาเงินหาทองเวลามีลูกก็มีภาระมากขึ้นมีลูกหลายคนก็มีภาระมากต้องหาเงินหาทองเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เกรียมเอาไว้แต่ลืมพ่อแม่เราทำงานนี่ลืมเลยอ
นี้ในหลักธรรมถ้าคนไหนมีปัญญาเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยพอเห็นหน้าโลกเห็นหน้าโลกก็นึกถึงโลกแต่ถ้าคนไหนมีปัญญามีปัญญาย้อนเข้าไปดูใจพ่อแม่โอ้ใจเรานี่รักโลกจริงๆเราจะทำงานเหนื่อยกลับมาดึกดื่นยังไงก็ตามพอเห็นหน้าโลกพ่อแม่ก็ชื่นใจนะเริ่มเหนื่อยเมื่อยล้าไปนี่เราก็ต้องเอาใจเราเนี่ยไปใส่ไว้ที่พ่อแม่โอ้เมื่อก่อนพ่อแม่คงจะรักเราอย่างนี้เหมือนกันพ่อแม่ก็นอนดึกพ่อแม่ก็ตื่นแต่เช้าทำงานหามรุ่มหามค่ำไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี่เขาเรียกว่ามนุษย์มีปัญญาเขาเรียกว่าใช้ปัญญาอบรมใจให้ใจรู้จักคุณนี่เมาสามอย่างเนี่ยพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราจะได้ขนขวายหาที่พึ่งเพราะตอนนี้มันใกล้เข้ามาแหละที่ใกล้เข้ามาก็หมายความว่าพ่อแม่จากแหละจากเราไปเหมือนพญาเพชฌฆาตพญาเพชฌฆาตจับโคเอาไปฆ่านี่โคมันก็ถูกจับมันก็ใกล้ถึงที่ฆ่านี่ฉันใดก็ตามมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์เราก็พญามัจจุราชจับไว้เหมือนกันไม่วันหนึ่งวันใดก็ถึงที่ฆ่าเหมือนกันมัจจุราชก็ไม่เว้นเมื่อเลือกว่าแก่หนุ่มสาวเด็กนี่เขามาเลือกฉันมันน่ะตายเหมือนกันงั้นพ่อแม่เราก็ล่วงไปนี่รุ่นโลกแหละโลกเป็นพ่อเป็นแม่มันก็เป็นสังสารวัฏอย่างเงี้ยสังสารวัฏก็หมายความว่าชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยจะต้องวนเวียนตายเกิดอยู่ตรงเนี้ยเหมือนพรหมท้าวปกาพรหมเนี่ยอำนาจบุญกุศลเนี่ยอำนาจบุญกุศลที่ทำบุญกุศลแล้วก็ฝึกฌานพึกพรหมโลกเนี่ยฝึกฌานแล้วก็มีสมาบัติเวลาตายไปแล้วอยู่ในพรหมโลกอยู่ลืมเลยสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาโปรดเวนยสัตว์หลังจากอนาถปฏิกะเศรษฐีสร้างวัดเจตวันถวายแล้วพุทธเจ้าตอนปัจฉิมยามตั้งแต่ตีสองขึ้นไปเนี่ยพุทธเจ้าจะเข้าข่ายโกรธดูสัตว์โลกพุทธเจ้าไปเห็นพรหมโอ้พรหมนี่มีทิฏฐาทิฏฐิที่มีทิฏฐาทิฏฐิก็หมายความว่าเห็นว่าพรหมโลกเนี่ย
ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายแต่ถ้าพุทธเจ้าไม่ไปโปรดพรหมนี่ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าพุทธเจ้าไปโปรดพรหมนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาพอช่วงเช้าพุทธเจ้าก็ตรัสต่ออานนท์ว่าวันนี้เราไปรับบิณฑบาตที่บ้านอนาถปิณฑิกเศรษฐีพุทธเจ้าก็เสด็จขึ้นไปสู่พรหมโลกเลยพอพุทธเจ้าขึ้นไปสู่พรหมโลกเนี่ยท้าวปกาพรหมเป็นใหญ่ในพรหมโลกพอเห็นพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยพรหมโลกก็ประกาศให้สมณะโคดมมาอยู่พรหมโลกบอกว่าที่เนี้ยไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายอันนี้พุทธเจ้าก็ตรัสต่อท้าวปกาพรหมว่าดูก่อนท้าวปกาพรหมเราเห็นการปฏิสนธิของพรหมพรหมที่ท่านเกิดมาเป็นพรหมเนี่ยอาศัยที่ท่านเป็นมนุษย์มาเป็นดาบสอยู่ในทุรกันดารประชาชนเดือดร้อนเนี่ยดาบสได้สร้างบุญอธิษฐานให้ฝนตกและประชาชนก็ได้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ท่านเกิดเป็นดาบสเนี่ยให้ประชาชนอุดมสมบูรณ์ไปพืชพันธุ์ธัญญาหารนี่ท่านได้สร้างบุญและท่านได้เกิดเป็นดาบสอยู่ในชายแดนมีโจรมาจับชาวบ้านท่านก็แสดงเป็นพระราชาปราบโจรทำให้โจรต้องหนีไปทำให้ชาวบ้านนั้นรอดชีวิตนี่ท่านช่วยชีวิตชาวบ้านท่านได้สร้างบุญไว้และท่านมาจุติเป็นพรหมโลกก็อาศัยทานบารมีอาศัยบุญที่ท่านได้สร้างได้ทำเนี่ยที่ท่านเกิดอยู่ในชั้นสิบชั้นสิบนี่ท่านมาเสวยบุญของท่านนี่ต้อง500กับและชั้น8นี่อีก16กับชั้นอภัสราพรหมเนี่ยท่านมาเสวยบุญของท่านเนี่ยอีก8กับนี่อำนาจบุญของท่านที่ได้สร้างได้ทำเนี่ยท่านว่าเที่ยงอย่างไรนี่ประมาณหมื่นกับท่านก็ต้องกลับมาเกิดแล้วท้าวปกาวัดเที่ยงยังไงเนี่ยท้าวปกาพรหมก็โอ้สมณะโคดมผู้นี้มีฌานอย่างโลเลยเลื่อมใสพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้ากล่าวว่าโลกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงแต่พวกพรหมเนี่ยมีแต่นามธรรม
ไม่มีรูปธรรมไปเสวยบุญอย่างเดียวพอหมดบุญก็กลับมาเกิดนี่ทำให้พรหมได้ศรัทธาพุทธเจ้าก็ตั้งใจฟังธรรมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเนี่ยเป็นพระโสดาบันนี่เราเป็นชาวพุทธก็เหมือนกันชีวิตเราเนี่ยยังต้องท่องเที่ยวอยู่เพราะยังไม่หมดกิเลสเพราะตัวกิเลสเนี่ยโลภโกรธหลงยังครองใจเราอยู่เนี่ยตัวนี้มันพาเกิดพาวิญญาณเกิดเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายหรือชาวบ้านที่ตายตายเนี่ยไม่ได้ตายจริงหรอกพอโลภเนี่ยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันไม่ทำงานแล้ววิญญาณอาศัยโลภไม่ได้วิญญาณก็ต้องออกนี้ถ้าวิญญาณออกต้องมีบุญแหละถ้าคนไหนมีอารมณ์ทานอารมณ์ศีลอารมณ์ภาวนาคนนั้นมีญาณเมื่อเรามียานพาหนะมาวัดเนี่ยเหมือนคนไหนมีรถสบายใจจะไปไหนก็ได้เมื่อเราเตรียมสร้างบุญก็เหมือนกันเรามีศรัทธาน้อยไม่มีโอกาสไม่มีเวลาก็วันพระหนึ่งมาทำบุญทำทานนี่เรามีอารมณ์ทานเนี่ยและอารมณ์ทานนี่จะช่วยตอนที่เราจะหมดลมมันแหละเราต้องนึกถึงบุญดินึกถึงบุญเหมือนตอนพุทธเจ้าจะกรัสรู้นะมารปรนิมมิสวัสวัตดีเนี่ยเห็นพุทธเจ้าจะได้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณและมารปรนิมมิสวัสวัตดีก็จะตัดตะโลเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันแต่หาอุบายทำลายเจ้าชายสิทธัตถะตอนกลางคืนเนี่ยพยามารปรมิสวัสวัตดีขี่คอช้างได้ก็ใส่คอช้างเข้าไปใกล้ๆและเนรมิตแขนต้องพันเลยและละโหร้องก้องกึกมีบริวารประมาณ12โยชน์เลยทางขวา12โยชน์ทางซ้าย12โยชน์ด้านหลังอีก12โยชน์เบื้องสูงอีก100กว่าโยชน์โห่ร้องก้องกึกแม้แต่พวกเทวดาอินพรหมยังหวาดกลัวเลยแม้แต่พรหมโลกก็หลบหนีกันหมดเลยเจ้าชายสิทธัตถะบอกว่าที่ท่านปรารถนาพระโพธิญาณเนี่ยท่านมีอะไรเป็นพยานมารปรนิมมิสวัสวัตดีก็บอกว่าเรามีบริวารเราเป็นพยานอันนี้บริวารก็โห่ร้องก้องกึกเลยเสียงนี้น่าหวาดกลัวแล้วเจ้าชายสิทธัตถะมีอะไรเป็นพยานเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยชี้นิ้วไปที่พื้นดินอ้างธรณีอ้างธรณีที่พุทธเจ้าได้บำเพ็ญทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีพอพุทธเจ้าอ้างเนี่ยธรณีก็โผล่ขึ้นมาเลยพอโผล่ขึ้นมาบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะสร้างทานปรมัตถบารมีให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตแม้แต่ภรรยาและลูก
ชาติสุดท้ายที่เจ้าชายยุทธะเคยทำบุญหลังสิโนทกอธิษฐานทานบารมีเอาไว้แม่ธรณีก็จับมวยผมเนี่ยก็แล้วก็รีดน้ำออกมาน้ำนี่มันเต็มไปหมดเลยพัดช้างบ้างพัดติ๋งสาลาสัตว์ต่างๆนานามารปรมินมิสวัสวัสดีเนี่ยพ่ายแพ้ไปเลยพระเจ้าเลยเอาชนะพญามารได้อำนาจทานบารมีเมื่อเราทำบุญทำทานเนี่ยเราจะไปนึกได้ตอนโน้นแหละเพราะเราไม่มีที่พึ่งเนี่ยจิตเราจะหมดลมเนี่ยไม่มีที่พึ่งแหละนอกจากทานบุญกุศลเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกของพ่อแม่เนี่ยจะมีความรู้สึกอยู่กับโลกก็แค่มองเท่านั้นเองมองหมอพยาบาลก็ดูนี่รักษาโรคกายแต่ใจเนี่ยสิใจต้องอาศัยบุญงั้นพระเจ้าก็ชนะพยามารด้วยทานบารมีพระเจ้าเอาชนะมารด้วยพระองค์เองมองไม่เห็นใครแล้วแม้แต่เทวดาอินพรหมก็ยังหนีมารเลยสู้ไม่ได้พระเจ้าอ้างบุญอย่างเดียวงั้นเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะหมดลมเราก็นึกถึงบุญไว้อำนาจบุญเนี่ยมันเป็นบารมีธรรมทำให้เราคลายจากความทุกข์ทำให้ใจเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวฉะนั้นบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งทางใจทางอื่นไม่มีแล้วเราไม่ต้องดูใครดูพ่อแม่เราดูใกล้ๆตัวขนขวายหาเงินหาทองเตรียมไว้เพื่อโลกเพราะพ่อแม่มีปัญญาแข็งนั้นแต่พุทธเจ้าใช้ปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่เป็นแก่นสารทำให้ใจมนุษย์เราหลงแล้วก็ปิดบังไม่เห็นความจริงถ้าเราใช้ปัญญาเนี้ยเราได้มาสอนใจตนเองเราได้กระตือรือร้นขนขวายสร้างบุญให้เป็นที่พึ่งไว้บุญอย่างหยาบบุญอย่างกลางบุญขั้นละเอียดบุญอย่างหยาบฐานบุญอย่างกลางก็รักษาศีลบุญขั้นละเอียดก็ภาวนานี่ก็ฝากเอาไว้ให้ญาติโยมน้อมไปเป็นนิพพิจนาเราได้เอาหลักธรรมตัวนี้มาสอนใจเตือนใจเราได้หาที่พึ่งเอาไว้นั้นในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีคุณพระรัตนตรัยที่ญาติโยมทั้งอกทั้งใจมาสร้างบุญขอให้บุญที่ตั้งใจไว้สำเร็จความปรารถนาทุกท่านทุกคนเถอะ